เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงดาวรุ่งอีกหนึ่งท่านที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับน้องปอยเปมิกากับบทกี้ใน Home to Hell นรกสายลูกรังมั่งมีสีศพปอยเปมิกาสีประสาทสุดปังประเดิม Home to Hell นรกสายลูกรังในซีรีส์มั่งมีสีศพของค่าย KDD Entertainment ที่เพิ่งจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวไปที่โรงหนัง Century The Movie Plaza อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งงานนี้เธอจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะหนูชื่อปอยเปมิกาสีประสาทค่ะวันนี้เราได้รับบทเป็นอะไรคะในภาพยนตร์เรื่องมีสีรับบทเป็นกี้ค่ะในตอน Home to Hell ค่ะถนนสายลูกรังค่ะก็มีความยากอยู่พอสมควรค่ะแต่ว่าหนูก็พยายามทำให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็แบบปล่อยคาแรคเตอร์ออกมาให้ได้มากที่สุดค่ะคาแรคเตอร์ของเราเป็นแนวประมาณไหนบ้างเป็นประมาณว่าคนขี้ระแวงคนขี้กลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีภาพยนตร์อื่นก็จะมีสัญญานาคราชแล้วก็ฮักเจ้าอีดีเดอร์ค่ะถ้าเกิดฮักเจ้าอีดีเดอร์ก็ต้องรอติดตามก่อนส่วนชนะนาคาราก็จะเป็นเหมือนน้องนางเอกประมาณนี้ค่ะมีคาแรคเตอร์เลยค่ะรู้สึกตื่นเต้นไหมคะที่เราได้ไปได้ร่วมงานกับบริษัท SDD ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจด้วยค่ะที่ได้มาร่วมงานเพราะว่าเหมือนจะเป็นค่ายแรกๆที่ให้หนูมาแบบปล่อยฝีมือของตัวเองเลยค่ะพัฒนาใช่ค่ะค่ะทางติดตามของหนูนะคะก็จะเป็น Facebook น้องปอยเปมิกาค่ะแล้วก็ IG POYY_PMK ค่ะชนบท Thailand News